ทุกคนตอนนี้ลักกี้หายไปไหนไม่รู้วันนี้เรื่องเลยนะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยพี่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้น้องตายนะคำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะอาจจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมคำว่าลิงแบบโดยเด็ดขาดผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเตือนแล้วนะอีฟังเรื่องสตอรี่วันนี้วันที่6ตุลา2563นะครับเพียงกับพี่บิ๊กก็ได้เอาแมวมาตัวหนึ่งน่าจะเป็นเขาบอกว่ามันเป็นแมววิเชียรมากผสมกับสุภลักษณ์น้องโดนทิ้งก็เลยไปเอาน้องมาเราจะมาค่อยๆอัปเดตให้ดูตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรน้องกลัวตอนนี้น้องดูกลัวตกใจมากเลยอ่ะน้องหิวผอมอ่ะกินเยอะๆกินก่อนค่อยไปนอนกินเยอะๆนะ 2 weeks laterสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ครบประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับที่เอาน้องมาอยู่ด้วยตอนนี้ก็ได้ชื่อน้องแล้วชื่อว่าน้องลักกี้ให้ดูน้องจุพุงบ่นจุพุงเลยดูดีเดี๋ยวพุงจุพุงเลยวันแรกที่มาแบบผอมมากแม่ขี้บ่นเลยเนี่ยลูกตอนนี้ดิลักกี้อ่ะให้ดูชัดๆลักกี้4 to 6 weeks later ทุกคนครับตอนนี้ก็ครบรอบลักกี้ประมาณ2เดือนแล้ว Whoa. มาอยู่กับเราได้ประมาณ1เดือนแล้วแล้วก็ก่อนเอามาน้องประมาณ1เดือนนะครับวันนี้เราก็จะมาทำการอาบน้ำให้น้องครั้งแรก มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเอาแล้วลักกี้อาบน้ำได้แล้วเนาะเตรียมตัวเลยโดนแน่โดนอาบน้ำแน่ๆเวลาอาบน้ำน้องนะครับก็จะใช้เป็นน้ำอุ่นเนาะบอกว่าให้เอาแบบเอาขาจุ่มไปก่อนอ่ะเธอหนีไปไหนหนีไปไหนไม่ต้องหนียังไงก็โดนเอาแล้วจุ่มอุ้ยลักกี้อยู่เฉยๆลูกแป๊บเดียวหนูลักกี้อาบน้ำเอ้ยเราลืมว่ะน้ำยิบสำลียังไงทำอะไรสำลีต้องสำลีบุหรี่เข้าไว้ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะเข้าหูมาจับให้แอ้อยู่เฉยๆก่อนลูกแป๊บเดียวน้ำห้ามล้างหูใช่ป่ะน้ำเข้าหูไม่ได้และที่หูดำๆนั่นคือต้องเช็ดเอาใช่ไหมใช่หัวใจเต้นตึกพอสบู่ก่อนลูกแป๊บเดียวลูกลักกี้แป๊บเดียวครับโอ้ไม่ลงละตรงตูดล้างเยอะๆหน่อยตูดเหม็นเมื่อกี้โดนดุไปเลยทุกคนอยู่นิ่งเลยทีนี้มันโดนข่วนอ่ะไม่เห็นเมื่อกี้เห็นไหมหนวดน้องไม่เคยนี่ฟิล์มก็โดนข่วนเมื่อกี้เลยโดนดุไปเลยอยู่นิ่งเลยเร็วไปเป่าตัวเดี๋ยวเรามาเป่าน้องกันถ้าอาบเสร็จแล้วเราต้องเป่าให้แห้งเลยนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวน้องจะปวดหัวใช่งั้นน้องจะไม่สบายลักกี้แป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับไหนมาดมหน่อยจีหอมไหมผมไม่ต้องมายุ่งงอนแล้วเอามาหนูมาอาบน้ำทำไมใช่ไหมเสร็จแล้วเย้ผมจังเลยไหนมาดมหน่อยผมจังเล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 ยเก่งจังเลยค่ะหอมเยี่ยวเมื่อกี้มีคนโทรมาพอดีเลยนะทุกคนสั่งไอ้นี่ไปอะไรนะเธอที่ให้น้ำน้องอัตโนมัติแค่น้ำลักกี้เดี๋ยวลงไปเอาแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงผมมาแล้วดูกันข้างในเป็นไงรู้ไหมทำไมนี้เลยวะอุ้ยอะไรอ่ะลักกี้ได้ปลอกคอใหม่ด้วยว้าวดูนี่น่ารักมากเลยอ่ะนี่เป็นแบบนี้นะครับใส่น้ำให้ลักกี้กินนี่มันก็แบบเติมน้ำอัตโนมัติเลยเสร็จแล้วครับทุกคนที่ให้น้ำลักกี้โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีก็คือตอนฉีดวัคซีนเลยบ๊ายบายลักกี้ประเดิมละ 3 weeks later สวัสดีครับแค่คิดก็ขำแล้วอะดูดิคือเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่าบิ๊กฟิล์มนะครับได้รับเลี้ยงแมวไว้ตัวหนึ่งก็คือเจ้าลักกี้แล้ว
มีวันนึงมีคนมาโพสต์หาบ้านให้น้องแมวซึ่งน้องแมวตัวนี้นะครับก็มีลักษณะที่คล้ายกับลักกี้แต่ว่าเป็นตัวผู้เจ้าลักกี้นี่เป็นตัวเมียวันนี้วิก็เลยนัดเขาเป็นการส่วนตัวที่จะไปรับน้องแมวตัวนี้มานะครับแต่ว่าไม่ได้บอกฟิล์มซึ่งถ้าบอกฟิล์มไม่เอาแน่นอน วันนี้ก็เลยจะเป็นการเขาเรียกแพร้งหรือเปล่าอาจจะแพร้งก็ได้นะครับผมหรืออาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์ก็คือหาคู่ให้เจ้าลักกี้นั่นเองแล้วก็บอกฟิล์มไว้ว่าออกมาเอาปลาแกล้งว่าเอามาเอาปลาแต่จริงๆแล้วก็คือไปเอาปลาด้วยแล้วก็ไปเอาเจ้าแมวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับน้องแมวกันดีกว่าแล้วเรามาดูรีแอคชั่นนะครับหลังจากที่กลับมาที่ห้องแล้วฟิล์มจะทำหน้ายังไง อยากเห็นแล้วว่ะ ไปเจอกันครับตอนนี้ก็ถึงที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่พี่เขารอรับอยู่เดี๋ยวเราลงไปรับน้องกันนะครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปเอาน้องแมวนะครับเมียมันไม่รู้นะครับมาแล้วดูตัวมันด้วยอ่ะดูแม่ตัว20สิงหาแมวนี่เนี่ยหน้าไม่เหมือนเลยเออแม่มันเป็น3สีอ่ะใช่หน้าไม่เหมือนเลยกินข้าวยังเนี่ยเฮ้ยตัวนี้น่ารักมี3ตัวเลยเกิด20สิงหาคันเนี่ยมึงตัวนี้สวยตัวนี้แหละตัวนี้อ่ะเราขอผูกพันธมิตรก่อนแบนมีโอยังไม่เข้านะครับผมถ้าเกิดเห็นก็เข้าได้นะครับได้อยู่น้องน่ารักเนี่ยสวยเนาะน่าสวยมากว้าวตาสีฟ้าด้วยมีแต่คนถามตัวนี้แหละครับใช่มีแต่คนถามเดี๋ยวอยู่ด้วยกันนะครับยาฮูพี่ฟิล์มรออยู่โดนดุแน่เลยอ้วนมากเลยอ่ะดูดิกลมป๊อกเลยอ่ะไปในการจะรีบพากลับห้องเรามาดูสีหน้าฟิล์มกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเรากลับไปดูที่ห้องกันทุกคนครับคือเมื่อกี้ฟิล์มก็โทรมาแล้วจะให้ฝากซื้อข้าวเข้าไปให้แล้วดูดิน้องร้องขึ้นมาพอดีฟิล์มก็ถามว่าเสียงแมวที่ไหนอ่ะนี่ก็รีบบอกไปเลยว่าอ๋อพอดีเปิดคลิปแมวอยู่เกือบไปแล้วรีบไปกันดีกว่าเดี๋ยวฟิล์มจะรอนาน A few moments later ทุกคนครับตอนนี้เราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตื่นเต้นอ่ะไม่รู้ผลจะออกมาเป็นยังไงจะได้เลี้ยงน้องต่อไหมหรือไม่ได้เลี้ยงน้องนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ถึงห้องแล้วนะครับฟิล์มเขากำลังไดโตกอยู่ในห้องนี่เราก็ตั้งน้องไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะบอกว่ามีอะไรไม่รู้อยู่ในตะกร้าจะมาอีกแล้วตัวเดียวมันก็นี่แล้วนะแต่น่ารักมากเลยอ่ะตัวผู้เหรอตัวผู้โอ้โหไปเอามาอีกแล้วตัวเดียวไม่พอน่ารักไหมอ่ะดูตามันติดฟ้ามากเลยนะหาทำว่ะไปเอามาอีกแล้วเอาจากไหนมาเนี่ยอุ้ยทำไมน้องอ้วนแม่น่ารักมากเลยอ่ะชอบปะน่ารักไม่เธอจะไปเอามาอีกทำไมตัวเดียวมันก็พอแล้วดูลักกี้ดิไปเอามาอีกแล้วนิสัยไม่ดีลักกี้นี่ไงพรุ่งนี้ก็กะจะพามันไปฉีดวัคซีนก็เลยไปรับมาเลยก็พาไปฉีดวัคซีนทั้งคู่เลยตอนนี้สนุกแน่สองตัวอันนี้มันยังไม่มีชื่อเหรออืมน่ารักไหมน่ารักทำไมมันน่ารักจังมันแบบขาวจ้วนเลยอ่ะสรุปแล้วรอดไม่เธอจะใจอ่ะคืออยากจะว่าแต่เอามาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแต่มันน่ารักมากเลยอ่ะใช่ไหมครับลักกี้ตกกระป๋องลักกี้ตกกระป๋องแม่คราวนี้วันนี้นะครับเราก็พาทั้ง2ตัวนะครับผมมาฉีดวัคซีนเพราะว่าถึงเวลาของทั้ง2ตัวแล้วนะครับน้องตัวใหม่ที่มาอยู่กับน้องลักกี้นะครับเราก็สรุปชื่อได้แล้วนะครับว่าชื่อน้องปอจูนทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเธอตัวเดียวก็เหนื่อยแล้ว ก็พามาอยู่เป็นเพื่อนกันไงน้องจะได้ไม่เหงาเวลาที่เราไม่อยู่เข้ากันได้แล้วนะที่แรกตีกันอยู่ในตะกร้าเดียวกันด้วยป้าเดี๋ยวเราพาน้องลงไปหาคุณหมอกันนะครับ
ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต้องแยกกันอยู่ก่อนนะเพราะว่าเพิ่งหยอดเห็บหมัดไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวบิ๊กก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับทั้ง2ตัวเลยเธอเอามาทำไมก็ไม่รู้ตัวเดียวก็พอแล้วเนี่ยวุ่นวายถือไม่หยุดเลยเนาะเอะเวลาไปไหนนี่ก็จะเออคิดถึงจังเลยเดี๋ยวเราไม่เลี้ยงเลยเราไปทิ้งเราไปทิ้งเราไปทิ้งแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายไม่กินบ๊ายบายเหรอกินบ๊ายบายก่อน ดูมองดิดูมองดิปะจูนบ๊ายบายปะจูนหลับแล้วบ๊ายบายครับทุกคนตอนนี้ลักกี้หายไปไหนไม่รู้ฟิล์มกับพี่บิ๊กไปต่างจังหวัดมา5วันแล้วก็กลับมาไม่เจอลักกี้แต่ว่าเจอแต่ฟอร์จูนไม่รู้ว่าลักกี้ตกลงไปข้างล่างหรือเปล่าเพราะว่าฟิล์มอ่ะไม่สามารถปิดประตูตรงนี้ได้แล้วก็เลยเอาอันเนี้ยมาปิดแต่ปกติอ่ะมันแน่นมากเลยนะมันไม่สามารถเปิดออกได้นะทุกคนแต่พอกลับมาตรงเนี้ยมันแยมไปนิดนึงฟิล์มก็เลยไม่รู้ว่าลักกี้ออกไปแล้วตกไปข้างล่างหรือเปล่าทุกคนมันต้องเป็นอย่างที่คิดแน่เลยไม่งั้นลักกี้ไม่รู้จะหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวฟิล์มจะลองลงไปถามยามดูนะว่ามีแมวตกลงไปไหมมีไหมเดี๋ยวแบบดูเข้าสู่อะไรเลยวะมันตกลงมาเหรอเมื่อกี้ถามคุณน้ำรปภเขาบอกว่าถ้าเจอแต่ว่าให้เราไปล็อบบี้ตอนนี้เรื่องเราเลยนะพอกระเป๋าตรงไหนเอาใส่ตะกร้าไว้ครับข้างนอกทีนี้ผมขึ้นไปทำงานข้างบนก็ออกไปทางนอกเดี๋ยวไม่รู้ว่าไปตรงไหนแล้วนะลักกี้มันยังเด็กอยู่เลยพี่มันน่าจะหล่นมาจากตรงระเบียงอ่ะพอดีผมไปต่างจังหวัดปิดครับแต่ว่ามันปิดไม่สนิทอย่างน้อยเจอศพมันก็ยังดีผมหาแล้วเมื่อเช้าเลยไอ้เมื่อตอนบ่ายเนี่ยรอบนึงจะลงมาดูว่ามันเป็นอะไรมากหรือเปล่าจะได้พาไปหาหมอไงพอดีมันเลือดออกอย่างเลือดออกจมูกอย่างเยอะเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับคาบเลือดมันอยู่เลยมันทั้งอุจจาระออกด้วยนะตอนที่ผมกับเพื่อนผมมีคนนึงที่เป็นช่างด้วยกันอ่ะไปอุ้มมันลงมามันอุจจาระแตกใส่เสื้อเลยเหมือนมันน่าจะเจ็บใช่เหมือนมันเจ็บหนักคนโบราณเขาบอกว่าอะไรธาตุเขาเรียกอะไรธาตุไฟแตกอ่ะเอาง่ายๆมันตก11ใช่ไหมครับใช่ครับ11ตกมาชั้น5พี่ลงมาชั้น5ตรงระเบียงเหรอครับใช่ครับตรงแผ่นคอมโพสิตอะชั้น5เลยตรงระเบียงเพราะไอ้ตรงชั้น5มันจะใหญ่กว่าเพื่อนใช่ไหมครับมันตกมาตรงนั้นแหละแล้วทีนี้ตรงเลือดตรงนั้นอะเต็มเลยชั้น5เลือดเต็มเลยแล้วคนเห็นใช่ไหมครับมีคนเห็นมีครับมีคนเห็นผู้หงก็ไปเอามาใช่อย่างน้อยเห็นศพมันก็ยังดีอะพี่อันนี้พี่เพิ่งกลับมาครับดูใช่ครับผมไปต่างจังหวัดมา5วันปกติมันออกมาไม่ได้เพราะว่าฟิวเจอร์บอร์ดปิดไว้แต่ทีนี้ไม่รู้มันออกมาได้ไงมันน่าจะต้องอยู่ตามพุ่มไม้อ่ะเขาบอกว่าถ้าแมวมันจะตายมันจะไปแอบไม่ให้คนเห็นนี่นะเพื่อปัญหาไม่ยอมให้คนเห็นเพราะผมหาแล้วเดินรอบคอนโดแล้วรอบนึงนั่นแหละครับก็จะแจ้งว่าของนั้นก็ไม่รู้ก็เลยใส่ตะกร้าไว้ทีนี้ปกติไปใส่มาขึ้นไปทำงานลงมาหายเลยเหมือนมันเจ็บแล้วมันดิ้นรนหาที่ไปอะพี่ไอ้บอกโอ้โหก็ไม่รู้ว่ามันมาลงมาจากห้องไหนเราต้องเดินหาลักกี้พี่ทำแรงขับเต็มไปหมดเลยลักกี้ครับออกมาหาปลาลูกลักกี้เราเดินวนรอบคอนโดรอบที่2แล้วยังหาลักกี้ไม่เจอเลยทุกคนเราแมลงสาบฟิเต็มเลยนะฟิเป็นคนที่กลัวแมลงสาบมากแม่บ้านไม่ได้เอาไปใช่ไหมพี่แม่บ้านไม่ได้เอาไปใช่ไหมเต็มเลยแมลงสาบแมลงสาบเต็มเลยลักกี้ออกมาลูกหนูอยู่ไหนแมลงสาบเต็มเลยลักกี้อยู่ในนั้นไหมลูกลักกี้พี่จะไปไหนวะลักกี้เรายังหาลักกี้ไม่เจอเลยทุกคนอย่างน้อยถ้ามันตายอ่ะได้เห็นศพมันก็ยังดีแต่นี้แบบไม่เห็นอะไรเลยอาจารย์เราต้องที่มีความเป็นพิเศษอาจจะเป็นความผิดของเราเองด้วยแหละซึ่งปกติมันก็แน่นแล้วก็เปิดไม่ได้
ทีนี้ฟิล์มกับพี่บิ๊กไม่อยู่ห้องก็ใส่ข้าวใส่น้ำใส่อะไรไว้ให้มันเพราะเราเคยไม่อยู่ห้องก็ประมาณ3วันกลับมาก็ยังอยู่ได้ขอโทษนะลัคกี้มันเป็นแมวตัวแรกในชีวิตฟิล์มเลยฟิล์มไม่เคยเลี้ยงแมวแล้วก็ไม่เคยคิดจะเลี้ยงแมวเลยทีนี้พี่บิ๊กไปเอามาเลี้ยงฟิล์มก็เขาเลี้ยงมันเขารักมันทุกคนรู้สึกผิดอ่ะรู้สึกแย่รู้สึกผิดยังไม่เจอศพมันก็ยังดีอ่ะกลับมาก็ซื้ออาหารมาให้มันกลับมาเข้ามามันจะคิดถึงมันจะเข้ามาหาเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วทำไมหนูไม่เรียกพ่อกลับมาเดินหนูอยู่คนเดียวแล้วนะเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วนะเมื่อกี้ไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็เจอว่าเป็นเรื่องตายแล้วแน่เลยยังน้อยเจอศพมันก็ยังดีอ่ะถึงบอกว่ายังน้อยเห็นมันคือตัวตายก็ยังดีอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถามใหม่ประตูทำไมหนูไม่ห้ามลักกี้เลยลูกทีนี้หนูก็ต้องเหงาเพราะมีหนูอยู่ตัวเดียวลักกี้ไม่อยู่แล้วผ่านมาภาพเก่าๆมันแบบตอนที่ไปรับมันมามันย้อนขึ้นมาในหัวมันเลยแบบตอนที่เลี้ยงมันตั้งแต่แรกๆอะไรเงี้ยภาพย้อนกลับเข้ามาในหัวมันเลยอ่ะต่อไปก็คงเหลือพอชูนตัวเดียวฟิล์มก็คงจะเลี้ยงให้ดีกว่านี้ตรงนั้นก็คงต้องหาอะไรมาปิดแน่นคนนี้ขอโทษทุกคนด้วยขอโทษคนที่รักแมวคนที่รักสัตว์ด้วยนะฟิล์มไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยฟิล์มไม่ได้ตั้งใจจะทำให้น้องตายนะขอโทษทุกคนด้วยแล้วก็ขอโทษลักกี้ด้วยที่ดูแลได้แค่เท่านี้อยากให้มันเป็นแค่ฝันนะพรุ่งนี้ตื่นมาไม่เจอมันก็คงรู้สึกแปลกทุกคนอันนี้คือสิ่งสุดท้ายที่ลักกี้ให้เราไว้ปกติอะตั้งแต่เลี้ยงลักกี้มาใส่ปลอกคอให้ลักกี้อะปลอกคอไม่เคยหลุดเลยแล้ววันนี้กลับมาปลอกคอติดอยู่ข้างโซฟาใช่ไหมข้างล่างโซฟาคือปกติอะมันไม่เคยหลุดเลยลักกี้เขาไปเล่นใต้โซฟาหรืออะไรก็ไม่เคยหลุดเลยมันแปลกตรงนี้แหละเราอาจจะดูแลมันไม่ดีพอเราคงอาจจะทำบุญกันมาแค่นี้เนาะลักกี้ก็จะอยู่ในความทรงจำตลอดไปนะขอบคุณที่เข้ามาเป็นแมวตัวแรกในชีวิตแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าการเลี้ยงแมวเป็นยังไงมันมีความสุขยังไงมันรู้สึกดียังไงเขาบอกว่านานให้มันยังอยู่เขาก็อยากให้มันเป็นยังไงขอให้ผู้หมีแม่บ้านมาบอกว่าแม่บ้านเอาไปโรงพยาบาลแล้วนั่นแหละสิ่งสุดท้ายที่ลักกี้ทิ้งไว้ให้แล้วก็อยากจะไม่ร้องวันนี้วันที่6ตุลา2563นะครับพี่กับพี่บิ๊กก็ได้เอาแมวมาตัวหนึ่งน้องโดนทิ้งก็เลยไปเอาน้องมาเราจะมาค่อยๆอัปเดตให้ดูตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรลักกี้ตัดเย็บหรอนี่ถ้าหนูลักกี้ปวดตรงนี้ค่ะ